มอของควัญเคลื่อนไหวสั้นๆแต่สะดุง้งหลังถูกคนบนเรือสปีดโบท๊ทหมายหัวฟอ้องสืบเนื่องจากพิธีกรหนุ่มกัญชัยเด้พูดบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับข่าวการเสียชีวิตของแตงโมว่าอาจจะมีการดำเนินคดีกับอีกหลายๆคนที่ทำให้เรื่องนี้บิดเบี้ยวรวมถึงประเด็นถ้าคนที่อยู่บนเรือถูกพัดพิงเขาอาจจะฟ้องถ้าข้อเท็จจริงออกมาว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คนไปกล่าวหาเขาน่าจะต้องโดนเท่าที่ทราบได้ยินมาว่า เช่นแอนนาหรือหมอกของขวัญฝากเตือนไปเลยแล้วกันเขาก็มีการตั้งทนายจะฟ้องกลับกันเหมือนไปพูดแล้วข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงล่าสุดแอนนาหลังทราบเรื่องแล้วก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีว่าเราแทบไม่ได้แตะคดีหรือยุ่งอะไรแต่ก็ดีเหมือนกันคนจะได้ตามคดีกันต่อยาวๆฝากทุกคนไปตามคดีนะคะแอนนาโอเคถ้าเราผิดเราก็ยอมรับ ถ้าไม่ผิดเราก็สู้ไปแต่สิ่งที่สังคมต้องยิ่งสนใจคือคดีนี้อย่าให้เรื่องอื่นมาเบี่ยงประเด็นทำกลางกำลังใจจากชาวเน็ตอย่างมากมายและต้องบอกว่าล่าสุดหมอของขวัญก็ได้เคลื่อนไหวสั้นๆแต่มีสะดุง้งหลังลือสะพัดทุกคนบนเรือสปีดโบสทหมายหัวฟ้องโดยงานนี้หมอของขวัญน,นั้นก็ได้โพ์ระบุข้อความว่าขออภัยที่ไม่สัมภาษณ์สื่อใดๆนะคะขี้เกียจคิดว่าเขาจะตัดไปยังไงคะ่ะข่าวเพียบหมอจะถูกฟ้อง โอเคจัดไปนิทานเฟสสามมาค่ะสอสอ,อพอนออังคารห้าเมษายนไลฟ์สดเพจดร์เคทเคททุ่มสองทุ่มไม่แน่แต่ถ้าประเทศนี้พูดความจริงไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ